Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเดิมนะก็มีการรีวิว Personal OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ว่าผมไปเจออะไรบ้างแล้วก็มีข้อคิดอะไรมาฝากนะครับเริ่มต้นจาก Personal OKR ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการตั้งเป้าสำหรับคนไม่รู้จัก OKR ก็สั้นๆว่า O คือ Objective KR คือ Key Result ก็คือการวัดผลนะฮะว่าเราทำได้ตามเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนนะครับ Objective ที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ยให้ได้90เล่มตอนนี้อ่านไปแล้ว88เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบอีก2เล่มแต่เป็นภาษาไทยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้90ไม่ใช่ปัญหาใดๆคงคิดว่าทำได้สบายๆนะครับแต่ว่ายอมรับสารภาพว่าช่วง2สัปดาห์นี้เป็นช่วงที่อ่านหนังสือจบไม่เร็วนักเหตุผลอย่างหนึ่งก็คืออ่านภาษาอังกฤษเยอะกว่าภาษาไทยซึ่งผมเล่าให้ฟังแล้วว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านได้จบยากเพราะว่าตัวหนังสือแน่นแล้วก็เป็นภาษาที่เราคุ้นเคยน้อยกว่าภาษาไทยนะครับKey Result 1.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้39เล่มยังคงอยู่ที่24ถึงแม้ว่าผมอ่านเยอะกว่าภาษาไทยแต่ว่าก็อ่านหลายเล่มพร้อมๆกันนะครับตอนนี้มีภาษาอังกฤษที่อ่านอยู่ทั้งหมดที่แบบ Concurrent เนี่ย1 2 3 4เล่มนะครับ4เล่มที่อ่านไปพร้อมๆกันยังไม่จบสักเล่มเลยแต่เวลาจบมันอาจจะจบเป็นล็อตๆเลยนะครับก็ยังอยู่ที่24เล่มถือว่าช้ากว่ากำหนดไปพอสมควรนะครับKey Result 1.3 ส่งบทความไปวารสาร1บทความยังไม่ได้ทำไม่ใช่ข้ออ้างนะครับผมแค่จัดลำดับว่ามันมีบทความที่ถูกกลับมาให้แก้ตรงนี้ก็กำลังแก้อยู่แล้วก็มีบทความของนักศึกษาปริญญาเอกที่ส่งมาแล้วให้ผมช่วยอ่านก็อยากจะทำให้กับนักศึกษาปริญญาเอกก่อนเพราะฉะนั้นบทความตัวเองก็เลยยังไม่ได้เขียนนะครับก็ไม่มีความก้าวหน้านะObjective ที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น Key Result 2.1 ออกหนังสือให้ได้2เล่มตอนนี้เสร็จไปแล้ว1เล่มนะครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับหนังสือชื่อว่า Rethink ถ้าท่านฟังตรงวันผมเข้าใจว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้ถ้าได้ไปเดินหนังสือนะครับได้ไปเดินร้านหนังสือนะน่าจะมีวางจำหน่ายที่ร้านในอินก่อนแต่ว่าร้าน C1 หรือร้านอื่นๆน่าจะตามมาในไม่ช้านะครับคิดว่าภายในวันที่20เนี่ยน่าจะวางได้เยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมมารีวิวแน่นอนนะครับหนังสือชื่อว่า Rethink ก็เป็นแนวคิดที่แบบจะเรียกว่าเราเป็นการตั้งคำถามกับคำพูดหรือว่าคำแนะนำที่เราอ่านหนังสือ How to แล้วเราเจออยู่เรื่อยๆหลายคำแนะนำนะเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเราตั้งว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นคนพยายามหลายคนที่ไม่สำเร็จเหมือนกันไม่ใช่หรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆ Rethink ก็คือชวนกลับมาคิดอีกทีนะครับก็สำเร็จลุล่วงไปได้1เล่มแล้วส่วนอีก1เล่มเนี่ยยังไม่มีแววนะยังอยู่กับสำนักพิมพ์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงคือเล่มที่2เนี่ยเป็นเล่มที่แบบมันเหมือนกับพอจะเอ้ยอีกทีนึงใกล้แล้วใกล้มากแล้วแล้วก็อีกทีนึงก็กลับมาอีกว่ามันก็ยังไม่ได้เริ่มหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการจะไปถึงไหนนะครับ Key Result 2.2 มีคนฟังพอดแคสต์ 20,000 ดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้กลับมาที่ 14,195 ดาวน์โหลดต่อวันก็ต้องบอกว่าผมเข้าใจดีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ 18,970 ดาวน์โหลดเนี่ยแล้วมันดรอปมาเยอะอาจารย์เสียใจไหมไม่ฮะจริงๆเบสฐานผมในตอนนี้มันอยู่แต่ก่อนมันอยู่ประมาณ 11,000 แล้วมันก็ไต่ไปเป็น 12,000 13,000ช่วงนี้ประมาณ 13,000 14,000 แต่มันจะมีบางสัปดาห์ครับที่มันกระชากไป 18,000 20,000 กว่าก็เคยมีแต่ว่ามันไม่ได้มันกระชากไปเพราะว่ามันมีบางตอนน่ะที่คนฟังเยอะมากอาจจะมีไม่รู้ครับอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดอาจจะไปช่วยแชร์ในเพจหรืออะไรด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆ
ถ้ายังไงก็ฝากขอบคุณไปด้วยก็แล้วกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีคนฟังเยอะจำนวนสถิติมันก็เลยกระชากขึ้นนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงมาที่ระดับเบสแต่เป็นเบสที่ค่อนข้างขยับขึ้นนะแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับคีรีซอล 2.3 มีองค์กรเข้าร่วม OKR Fast Track 3องค์กรตอนนี้ยังไม่ได้โปรโมทไปเลยนะครับเอาเป็นว่าโปรโมทผ่านพอดแคสต์ไปก่อนแล้วกันใครสนใจก็ติดต่อมาได้ในเพจนพดลสตอรี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ที่ท่านฟังตรงวันอยู่เนี่ยผมไปบรรยายเป็นคอร์สหลักสูตรใช้ OKR อย่างไรให้สำเร็จเป็น Public Course นะครับก็จะบรรยายวันนี้แหละครับก็หลังจากวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะโปรโมทเรื่องโครงการ OKR Fast Track อีกทีนึงนะครับ Objective ชุดที่3นะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี Key Result 3.1 วิ่งสะสมให้ได้600กิโลเมตรสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้วิ่งเพิ่มเลยนะครับจากยังอยู่ที่ 268.3 600กิโลเมตรเนี่ยคือตัวเลขสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3นะครับเรียนให้แจ้งให้ทราบแบบนี้ครับตอนนี้กำลังปรับพอร์ตโฟลิโอแล้วกันใช้คำพูดหรูหราเชียปรับวิธีการออกกำลังกายของตัวเองจากการที่เราสังเกตว่าตัวผมเองนะครับผมวิ่งแล้วผมเบื่อคือตรงผมอาจจะไม่ใช่นักวิ่งหรือว่าไม่เหมือนกับคุณนิ้วกลมหลายคนที่ยิ่งวิ่งยิ่งสนุกอะไรเงี้ยผมยิ่งวิ่งยิ่งเบื่อนะครับแต่เป็นคนที่วิ่งมาเป็นนานแล้วนะนานแล้วแต่ว่าที่วิ่งมีเหตุผลเดียวเพราะว่ามันผมชอบเล่นกีฬาที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าการวิ่งอย่างนี้แล้วกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะกีฬาพวกนั้นกับการวิ่งเนี่ยคือวิ่งก็ดีแหละมันทำได้ง่ายคือวิ่งคนเดียวก็ได้แต่ว่าจริงๆชอบกีฬาแบบตีแบดเตะบอลอะไรเงี้ยแต่ปัญหาผมแต่ก่อนเนี่ยก็คือการตีแบดเตะบอลเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะนะครับก็เลยนัดเพื่อนยังไงก็ไม่ได้ลงตัวก็อาศัยวิ่งมาตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนชวนตีแบดมากขึ้นก็เลยคิดว่าจะชิปโหมดไปตีแบดแต่ว่าการวิ่งจะไม่ทิ้งนะครับจะไม่ทิ้งแต่ว่าช่วงนี้ก็ตีแบดบ่อยนะครับสัปดาห์หนึ่งสองครั้งก็เลยยังไม่ได้วิ่งบ้างนะบางวันพอตีแบดยังนุ่มๆอยู่นะครับก็เป็นข้ออ้างด้วยนะอันนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขตรงนี้ยังไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวขอปรับพอร์ตฟอลิโอนิดนึงนะครับพอลงตัวเรื่องตีแบดแล้วเนี่ยจะกลับมาวิ่งนะครับคีรีซอล 3.2 มีน้ำหนักตัว79กิโลกรัมตอนนี้กลับขึ้นมาเป็นที่82อีกแล้ววีคที่ผ่านมาได้ 80.9 นะขึ้นมา1กิโลเต็มเลยผมว่าถ้าเป็นเรื่องของน้ำหนักเนี่ยไม่ได้โทษเก่ากำลังกายนะโทษกินมากกว่าเดี๋ยวนี้ตามใจปากสารภาพเหมือนกันตามใจปากก็ต้องพยายามดึงมันลงนะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้79และคีรีซอล 3.3 เนี่ยอยู่กับครอบครัวสะสมทั้งหมด75วัน75วันนั่นคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับตามนิยามของผมคือไม่ใช่แค่อยู่บ้านก็นับนะเพราะเราก็อยู่บ้านทุกวันนะหมายถึงว่าตอนเย็นเราก็อยู่บ้านแต่เรานับว่าเราอยู่กับครอบครัวจริงๆนะครับไม่มีประชุมไม่มีสอนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ที่60วันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับเป้าหมายอันนี้ท่านก็จะเห็นว่าบางเป้าหมายเราทำได้ดีบางเป้าหมายเรากลางๆพอได้บางเป้าหมายเราต่ำกว่าเป้านะครับแต่ก็ถ้ามันเป็น OKR แปลว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้สิ่งที่สะท้อนคิดนะครับผมขอเรื่องออกกำลังกายเรื่องแรกเนี่ยผมแชร์เมื่อกี้ไปแล้วว่าผมไม่ได้วิ่งเลยแต่ว่าผมกลับไปออกกำลังกายโดยการไปตีแบดนะผมพบแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยอาจจะเพิ่มนอกจากเหนือจากการออกกำลังกายเนี่ยผมตีแบตที่3ชั่วโมงนะครับต้องบอกไม่ใช่ตีคนเดียวรวดเดียวคนเดียวนะเป็นการตีแบตเป็นคู่นะครับแล้วก็มีการสลับพักนะสลับพักก็คือสมมุติว่าคู่นี้ตีกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเอางี้คอร์ดนึงมี8คนนะเอาง่ายๆสำหรับคนตีแบตจะเข้าใจก็4คนตีกันปุ๊บอีก4คนก็นั่งพักพอ4คนนี้ตีเสร็จไปพักอีก4คนก็มาตีแทนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้น3ชั่วโมงมันก็ไม่ได้แบบเต็มเหยียด3ชั่วโมงซะทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ามันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแหละนะครับถ้าพูดถึงเวลาตีแต่ว่าผมสังเกตตัวผมเองนะว่ามันเวลามันผ่านไปแวบเดียวเองเนื่องจากผมว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันอะผมว่าผมไม่ได้แอนตี้การวิ่งหรือว่าการเล่นกีฬาคนเดียวนะข้อดีอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าข้อดีของการวิ่งเนี่ยคือมันทำได้ทุกที่ทุกเกือบจะทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วมันอยู่กับตัวเราเองอย่างตีแบดเนี่ยมันต้องมีกวนนะตอนนี้ก็เลยชวนเพื่อนไปตีให้มันบ่อยขึ้นคือกวนเดียวเนี่ยเขาไม่ตีกันทุกวันสำหรับกลุ่มผมนะคือบางกลุ่มเขาตีกันบ่อยก็นั้นก็ดีใจด้วยนะแต่กลุ่มผมก็ไม่ได้ตีกันทุกวันเนี่ยผมก็เลยไปกับหลายกลุ่ม
นะครับก็จะเป็นอีกโหมดนึงที่อยากจะลองมา explore เพิ่มเติมเพราะว่าแต่ก่อนตอนหนุ่มๆต้องเรียกว่าหนุ่มๆเนี่ยผมตีแบดแบบไปแข่งเลยนะครับตีขนาดนั้นนะครับเคยไปแข่งตอนที่อยู่อเมริกาก็เคยแข่งกีฬาในมหาวิทยาลัยเขานะก็ตกรอบรองนะครับไม่ได้ไปบอกว่าตัวเองเก่งอะไรนะตอนทำงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปแข่งแบดเป็นตัวแทนของบริษัทอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มีแรงกระดานนั้นแล้วนะตอนนี้ก็พอตีโดนก็ดีใจแล้วยังก้องแก้งอยู่เลยฮะคือไม่ได้ตีแบบ3ปีอะไรเงี้ยคือหวดลูกนี่ก็ปุ๊บไม่โดนเลยคือมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะแต่ว่าก็ต้องวอร์มนะผมก็วอร์มแล้วก็รู้ตัวนะครับว่ากีฬาแบบนี้มันแบบคือมันเราอายุพอสมควรแล้วเนี่ยจริงๆอายุน้อยก็ต้องวอร์มนะครับไม่งั้นมันบาดเจ็บได้ง่ายแล้วก็มันก็ทำให้แบบอย่าให้มันเหนื่อยมากเกินไปอ่ะผมก็รู้ตัวดีนะก็ค่อยๆตีจริงๆผมก็บอกเพื่อนว่าอย่าไปซีเรียสมากไม่ต้องวิ่งทุกลูกหรอกคือถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยวิ่งทุกลูกนะลูกที่แบบโดนตบโดนอะไรกระโดดล้มกระโดดรับทำเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ครับลูกหยอดก็มองหน้าเฉยๆอย่าหยอดมากๆนะหยอดมากๆก็มองเฉยๆนะครับก็โอเคแล้วก็ได้เหงื่อได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่มีความสุขดีนะครับอันที่2พูดถึงหนังสือนะคือจริงๆหนังสือเล่มล่าสุดที่ชื่อว่า Rethink ของผมเนี่ยเพราะชีวิตคิดหลายชั้นเนี่ยนะครับชื่อไทยนะคือมันเป็นเล่มที่17ของผมแล้วนะแต่ผมก็เลยบอกว่าความรู้สึกของการเห็นหนังสือตัวเองที่ไปวางในร้านหนังสือเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีทุกครั้งเลยไม่ได้ต่างจากครั้งแรกเลยนะครับเอายอมรับว่าครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นมากกว่าครั้งที่17ใช่แต่มันก็เป็นความรู้สึกดีนะมันเหมือนเป็นวันดีๆขึ้นมาเลยอะว่าวันนี้เรามีหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วนะแบบมันเหมือนเรามีลูกอ่ะแบบนั้นเลยนะคืออาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดเรามีลูกแหละเพราะเราคนเรามันมีลูกได้ไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอกใช่ไหมแต่ว่ามันภูมิใจอ่ะอารมณ์แบบนั้นอ่ะหลังๆเนี่ยการเขียนหนังสือผมเนี่ยเป้าหมายผมมันอาจจะคือต้องบอกว่าการที่หนังสือได้รับการยอมรับได้รับการติดเบสเซลเลอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใจไหมต้องบอกว่าดีใจแต่ตอนนี้มันบียอนไปกว่านั้นอีกแล้วอีกเยอะต้องบอกแบบนี้ว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้คนอ่านเพราะว่าเขาจะต้องได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้แน่ๆเลยอ่ะคือความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะแน่นอนอ่ะเบสเซลเลอร์มันก็เป็นความภูมิใจส่วนตัวนะแต่มากกว่านั้นคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยคนได้อ่ะมันเหมือนเวลาเราคิดถ้าผมเปรียบเทียบนะแต่ว่าไม่ได้ถึงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันเหมือนเราคิดยารักษาโรคได้แล้วเราเห็นคนกินยาแล้วหายจากโรคอ่ะหนังสือเนี่ยคล้ายๆมีฟีลลิ่งแบบนั้นว่ามันรักษาจิตใจได้หรือว่ามันไปปลดล็อกเขาได้มันทำให้เขาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือเขาอ่านแล้วเขามีความสุขในเวลาอ่านเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะแต่ว่าหลายคนก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยมีคำพูดบางคำบางประการเนี่ยเตือนใจเขานะครับก็เลยเป็นคนที่เขียนหนังสือไม่หยุดนะเนี่ยหลังจากเล่มนี้ออกแล้วก็มีอีกเล่มนึงที่อยู่กับสำนักพิมพ์อีกสำนักพิมพ์นึงนะครับแล้วเมื่อวานก็เพิ่งเขียนเสร็จไปอีกเล่มนึงส่งไปสำนักพิมพ์พิจารณาแล้วก็แล้วแต่เขานะครับผมก็ไม่ได้บังคับว่าแต่เขาเป็นคนติดต่อมาเองครับว่าอาจารย์มีอะไรนะมีต้นฉบับไหมก็เขียนเสร็จแล้วมีก็ลองพิจารณาดูแต่ผมก็บอกว่าแล้วแต่สำนักพิมพ์นะไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคิดว่าไม่เข้าธีมก็ไม่ต้องเกรงใจกันนะครับบอกมาได้ผมก็แค่พิมพ์เองเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นรูปแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่2ที่วันนี้อยากที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่บางทีบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์นพดลเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรลบๆเจอเรื่องลบๆเลยเนาะไม่มีเรื่องที่แบบแย่ๆเลยเนาะก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆผมอยากเล่าให้ฟังว่ามันก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าชีวิตผมมันจะดีๆหรือว่าผมเจอเรื่องแย่ๆแล้วก็จะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นแรงบวกให้ได้หมดเป็นซูเปอร์โพซิทีฟเพอร์ซันคือเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกได้ 100% อะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยคิดตอนแรกคิดอยู่นานก็มันก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่มาเล่านะเป็นเรื่องที่แบบก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็อยากจะมาเล่าว่าผมก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ก็เคยผิดหวังหรือว่าเคยมีเรื่องราวที่มันจะเรียกว่าผิดคาดอยู่บ้างนะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยคอนเทกต์หรือไม่เอ่ยชื่อคนก็แล้วกันประเด็นมันคือว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้จักคนคนหนึ่งนะครับแล้วเราคิดว่าคนคนนี้เนี่ยดูแล้วก็เป็นคนที่ดูน่าคบหาหรือว่าดูแล้วน่าจะพูดคุยกันหรือว่า
น่าจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีพูดแบบนี้เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงๆนะเราไม่ได้เป็นแบบคนสนิทกันหรือเป็นเพื่อนกันใดๆแต่ว่าก็รู้จักกันบ้างระดับหนึ่งนะครับก็เลยได้มีโอกาสทำงานร่วมกันนะครับแต่ผลปรากฏว่าผมว่าพอทำงานเราก็เริ่มรู้กันว่าสิ่งที่เราวาดไว้หรือว่าภาพที่เราคิดกับคนคนนี้ไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับคือก็ตรงๆตอนแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าโอ้เขาเป็นคนแบบนี้หรอออารมณ์แบบนั้นนะครับถามว่าผมผิดหวังไหมก็ไม่ถึงคำว่าผิดหวังอาจจะเป็นคำที่แรงไปนะครับไม่ถึงใช้คำว่าผิดหวังคือไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยคิดว่าคนนี้แบบสุดๆแล้วก็แบบคนละขั้วเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ใช้ว่าผิดคาดดีกว่าผิดคาดเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนอีกแบบนึงซึ่งเป็นคนแบบที่เราคิดว่าเขาโอเคอะแต่ว่าเท่าที่เจอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการคิดว่าโอเคครับก็ยังโชคดีที่เราก็เริ่มเพิ่งแค่เริ่มทำอะไรบางอย่างด้วยกันไม่นานนะครับก็เลยคิดว่าโอเคเราคงคือผมก็ไม่ได้โทษเขาหรอกนะจริงๆแล้วผมก็อาจจะไม่เหมาะกับการทำอะไรบางอย่างเขาก็ได้นะเขาก็เห็นว่ามันทำด้วยกันแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ไปได้สวยนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ยังคุยกันด้วยดีนะครับไม่ได้ว่าทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแต่ว่าก็ดีแล้วที่เราเข้าใจเขามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆแบบไม่มีบริบทใดๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่อยากจะบอกให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันว่ามันชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างผมหรือว่ากับใครก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างสมูทหรือว่าไม่ได้มีทุกอย่างที่มันเป็นไปด้วยดีนะครับมันก็มีบางอย่างที่ทำแล้วก็ผิดคาดทำแล้วก็ผิดหวังทำแล้วก็เจอคนที่ก็อาจจะแบบบางคนนะตรงกันข้ามเลยนะเป็นคนที่แบบเราดูแล้วเขาไม่น่าจะแบบมาสนใจหรือว่าไม่น่าจะเข้ากับเราได้มากนักนะแต่ว่าพอได้มีโอกาสทำงานร่วมกันนี่แบบผมต้องเรียกว่าประทับใจก็เป็นอีกทางนึงนะบางทีมันก็ดูยากเหมือนกันนะดูยากเหมือนกันคนเนี้ยดูแล้วแบบไม่ค่อยไม่น่าจะเวิร์กอ่ะพูดง่ายๆใช้คำง่ายๆว่าไม่น่าจะเวิร์กโอ้โหเวิร์กมากคือแบบทำงานได้ดีหรือว่าคือมีจิตใจที่ดีนะบางคนก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้คือน่าจะดีนะน่าจะไปด้วยกันได้ดีแต่ว่าพอเจอการพูดคุยกันก็อาจจะก็ไปด้วยกันไม่ได้ไม่ดีเท่าที่เราคิดแต่ว่าก็อีกนั่นแหละผมก็เป็นคนที่ไม่อยากจะเบลมว่าเธอผิดฉันถูกอ่ะคือการที่เขาไปด้วยกันกับเราได้ไม่ดีก็มันอาจจะเป็นเพราะเราไม่เหมาะกับเขาด้วยแหละนะครับก็อาจจะเป็นในอีกมุมนั้นด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสมาแชร์แล้วกันนะครับว่ามันก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับแต่ว่าท่านสังเกตผมนิดนึงก็ท่านจะพอรู้นะผมก็จะไม่ค่อยแบบเอามาแขวนหรือว่าใช้กับว่าเอามาเป็นเรื่องดราม่าเอาเรื่องราวเขามาแปะแล้วก็มาด่าอะไรเงี้ยผมไม่ใช่สไตล์ผมนะผมก็ไม่เคยบอกนะว่าใครทำแบบนั้นผิดอ่ะคือสไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำกับเราก็ต้องจัดให้หน่อยเอาให้เต็มเลยมันจะได้รู้อะไรเงี้ยก็ได้ก็ทำก็ได้ท่านก็เป็นสไตล์ของท่านแต่ว่าถ้าเป็นผมก็จบอยู่แค่นี้คือผมคิดว่าจะเรียกว่ากดแรงดึงดูดป่ะไม่รู้นะคือคนเรามันจะดึงดูดคนที่มีความคิดคล้ายๆกันมาอยู่ด้วยกันในที่สุดอ่ะอย่างเงี้ยคือพอเป็นคนที่ความคิดที่คนละทางกันหรือคนละแนวทางกันเนี่ยมันจะแยกกันเองโดยอัตโนมัติเองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แยกเขาแบบไม่ดีนะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรเลยนะครับแบบก็ยังพูดจากันโอเคนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องทำงานด้วยกันต่อก็ได้นะครับแล้วใครที่ทำงานกับผมหรือว่ามีอะไรแบบนั้นก็ไม่ต้องตกกระจังเขาว่าเราหรือเปล่าไม่อย่าไปซีเรียสนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในEPISODEถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.